ลูกสาวผมเป็นไรคุณแน่ขอร้องไม่ให้นุชทิ้งเขาไปแล้วทำไมคิมถึงทิ้งนุชไปแบบนี้พ่อลูกแน่ใจเลยเป็นคิมเห็นหน้าเขาแล้วเหรอลูกตำรวจให้นุชดูรูปศพแล้วค่ะหมอใช่คิมจริงๆค่ะทำใจดีๆนะลูกไหนๆเขาก็ตายไปแล้วถือซะว่าเขาทำบุญมาแค่นี้ก็แล้วกันอยู่ๆเขาก็หายไปแล้วก็ไปถูกฆ่าตายไกลถึงได้ข้าวโพดได้ยังไงอะคะพ่อมันไกลจากกรุงเทพมากเลยนะคะคิดไม่ทำอะไรที่นั่นคิดจะเป็นลูกเขยของฉันแล้วก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองเหรอยังไงล่ะครับนายเอาเงิน20ล้านในกระเป๋านั่นนะไปรับของมาให้ฉันแกคิดว่าแกทำได้ไหมได้เลยครับนายผมจะพิสูจน์ให้นายได้เห็นว่าผมคู่ควรกับคุณนุชการดาและก็เหมาะกับการที่จะเป็นลูกเขยของนายไอ้สวะไม่เจียมกะลาหัวเลยเข้ามาเป็นไงบ้างครับคุณกันดารู้สึกดีขึ้นนะครับค่ะคุณอยากจะถามอะไรฉันก็เชิญค่ะฉันพร้อมแล้วคุณพบกับคุณคิมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเนี่ยครั้งสุดท้ายฉันไปหาเขาพอแล้วลูกคุณตำรวจตอนนี้สภาพจิตใจลูกสาวผมเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นและถ้าคุณอยากจะถามอะไรแล้วก็ผมต้องมีทนายของผมอยู่ด้วยผมแค่ขอความร่วมมือจากคุณนุชการดาในฐานะที่รู้จักสนิทสนมกับผู้ตายเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามจะต้องมีทนายผมอยู่ด้วยมิฉะนั้นแล้วก็ผมจะถือว่าคุณตำรวจกำลังละเมิดสิทธิ์ลูกสาวผมส่งแขกครับแม่เมื่อแบบนี้คิดอะไรเพลินๆแบบนี้นะผมว่าไม่ได้คิดเรื่องงานแน่เลยครับผู้กองผมรู้แล้วครับผู้กองแหละคิดอะไรอยู่จ่ารู้ว่าผมกินอะไรแม่ก็คิดถึงคุณนุชการดาครับผมผู้หญิงที่เป็นลมล้มพับเขามาได้อ้อมแขนของพวกกองไงครับคุณนุชการดาเหรอพี่จ่าคิดว่าผมไปปิ้งเธอไงฮะเออแม่เออนี่ผู้กองครับถ้าเกิดผู้กองไม่ปิ้งเนี่ยผู้กองลองบอกสเปคของผู้หญิงผู้กองให้ผมรู้หน่อยได้ไหมครับว่าสเปคที่ดีก็ขอแบบขาวสวยหมวยลันลันหน่อยเอาแบบเอาแต่ใจนิดๆเงี้ยจ่าว่าไงครับผมแหมที่พูดมาเนี่ยไม่ตรงกับคุณนุชการดาชนิดเลยนะครับก็ใช่อ่ะสิแล้วผมจะไปสนใจเขาได้ไงถูกไหมจ่าหน้าที่ของผมนะคือจับฆาตกรที่ฆ่าแฟนเธอมาลงโทษให้ได้จะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องนั้นฮะครับครับไม่คิดดีแล้วครับผู้กองครับแต่ถ้าเกิดผู้กองคิดนะครับผมผู้กองได้เจอไหนแน่เป็นก้างขวางคอชิ้นโตแน่ครับผม
โอ๊ยโอ๊ยขอบใจมากที่เตือนจ้ะมันไม่ยอกมันกองไม่เป็นไรครับบอกว่าไม่ชอบให้คนมองหน้าตัวเองแต่ที่ตัวเองเนี่ยกลับมองหน้าคนอื่นอย่างไม่เกรงใจใครวะนี่นายคิดว่าที่ฉันมองอ่ะเพราะว่าฉันพิศวาสนายงั้นเหรอหมันโอ้พี่ทิวก็หมันสงสัยอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนหน้าตาเหมือนกันขนาดเนี้ยจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอ่ะนายไม่ได้มีพี่น้อง